ฌานที่สามนี่มีองค์สองคือตัดปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาตอนนี้ลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าสังเกตลมหายใจเขาออกไปด้วยพอจิตเริ่มเขาทิ้งฌานที่หนึ่งลมหายใจเขาออกรู้สึกว่าเบาตัวลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่มากแต่ว่ามันเบาลงพอเริ่มทิ้งฌานที่สองตัวก็เบาลงมากคนที่เจริญสมาธิจิตจะเป็นกสิณหรือไม่กสิณก็ตามถ้าเข้าสู่ระดับนี้แล้วผิวพรรณจะมีอาการผ่องใสผิวพรรณจะมีอาการทรงตัวดีนี่เป็นส่วนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะสนใจ ตอนนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจมีแต่ความชุ่มชื่นอารมณ์เครียดภายในจิตไม่มีเมื่อถอนตัวมาจากฌานแล้วใจก็เป็นสุขความวุ่นวายของจิตมีน้อยเรื่องมโหโทโสเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลง ดูมันว่ามันจะหมดไปมันจะเกือบจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจิตมีความรักอย่างเดียวคืออารมณ์สมาธิหรือว่าภาพกสิณตอนนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะมีมากท่านด้วยกันที่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่ามีความเข้าใจว่าตัวเป็นพระอริยเจ้าต้องระวังให้ดีอันนี้ต้องระมัดระวังกันให้มากจงมีความรู้สึกว่าระดับที่เราสามธรรมนี่เป็นฌานโลกีแต่ว่าอารมณ์มันหนักแน่นมากอารมณ์มันทรงตัวมีอาการมัดจิตมันทรงตัวหนักนั่นรู้สึกว่าเหมือนกับเรามีวัตถุก้อนใหญ่ๆเข้ามาทับไว้แล้วมากอดไว้จิตมันไม่อยากจะเคลื่อนไหว อาการอย่างนี้เป็นอาการของฌานโลกีถ้าฌานโลกุตระได้วิปัสสนาญาณควบเป็นพระเดชเจ้าอารมณ์หนักไม่มีมีแต่อารมณ์เบามีแต่อารมณ์โปร่งสมาการสมาธิแบบนี้ที่ท่านบอกว่าเหมือนกับหินมาทับหญ้าหินที่ถ้ามันจะขึ้นมีขึ้นมาถ้าหญ้าที่มันจะขึ้นมาได้เราหินทับไว้ก็ไม่ถือว่าหญ้าตายเป็นหญ้าถูกทับเพราะอาศัยความหนักของหินข้อนี้มีประมาณชั้นใดกิเลสรากเหง้าของกิเลสสามประการคือโลภะโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะอาการดังสารนี่มันจะถูกกดเกือบไม่มีความรู้สึกตอนนี้แหละที่บรรดาพระก็ดีหรือว่าชาวบ้านคนดีที่เราเรียกกันว่าพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติตนเข้าถึงระยะนี้มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองเป็นพระอริยเจ้าแต่ถ้ามีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โปรดทราบเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระอริยเจ้านี่เขาไม่มีอารมณ์ฟูมีแต่อารมณ์สงัดอารมณ์ฟุ้งไม่มีการโอ้อวดจะมีในระยะนี้เป็นสำคัญระยะที่ทรงที่เรียกว่าทรงฌานโลกีแต่ที่พูดวันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททราบจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์แต่จงอย่าคิดว่าจะมาเป็นพระอริยเจ้าตามที่เขาเล่าลือกันจงมีความรู้สึกไว้ว่าคำสอนนี่เอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมสอนแล้วเก็บคำอธิบายจากครูบาอาจารย์บ้างเก็บผลที่จะเพิ่งได้รับเรื่องการที่จะปรากฏขึ้นได้มาจากท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงบ้างเท่านี้มีความรู้สึกอย่างนี้อย่าไปรู้สึกว่าอาตมาเป็นผู้วิเศษจึงมีความรู้สึกว่าอาตมาก็มีสภาพเช่นเดียวกับท่านเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องกินต้องนุ่งผ้าห่มผ้าอาบน้ำเหมือนกันร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันและมีงานที่จะต้องทำวุ่นวายเหมือนกับท่านเป็นนั้นว่าอาตมาไม่ใช่ดีกว่าท่านอาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโส
อาตมาเป็นคนธรรมดาอย่างท่านหรือที่ไม่ดีก็ผิดธรรมดาไปนิดเพราะพูดมากคล้ายคนบ้าอาจจะผิดธรรมดาจากท่านไปหน่อยหนึ่งนี่เหลือเวลาอีก2นาทีก็มาพูดกันถึงฌานที่3ฌานที่3เมื่อตัดวิตกตัดสุขไปเส้นได้ขอโทษตัดปีติเส้นได้แล้วสุขกับเอกคตา